ไปดูเหตุการณ์ที่ผมเกริ่นไว้นะเด็กอายุ12ปีเนี่ยถูกไฟไหม้70%ของร่างกายนะครับเพื่อนเนี่ยเอาแอลโกอฮอล์เนี่ยฉีดใส่คุณผู้ชมะแล้วไฟมันลุกลามพุ่งขึ้นมาใส่น้องอายุ12น้องกาฟิลล่าสุดผู้เป็นแม่บอกว่าได้รับเงินเยียวยา2,000บาทถ้าอยากได้มากกว่านี้ไปฟ้องเอาก็เลยร้องไปที่ทางคุณกันจอมพลังให้ช่วยเหลือนะครับนี่ล่าสุดนะครับก็เดินทางไปนะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเนินตะเคาะที่ตําบลหัวสมรงอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาว,วันนี้การจอพลังพร้อมกับแม่ก็คือนางสาวกิตติยาแก่นจันทร์อายุ36ปีซึ่งเป็นแม่ของน้องกาฟิลเด็กชายวัย12นะครับเดินทางไปพบตำรวจสพแปลงยาวโดยผู้เป็นแม่บอกว่าเหตุการณ์เกิดวันที่26มิถุนายนช่วงเย็นหลังเลิกเรียนน้องกาฟิลเนี่ยออกไปเล่นกับเพื่อนนะครับจากนั้นปรากฏว่าเพื่อนๆเ,เล่นเผาขยะกัน น้องกาฟิลออกไปยืนปัสสาวะต่อมาได้มีเด็กชายบีนามสมมุติซึ่งเป็นเพื่อนได้นำแอลโกอฮอลเทราดใส่ไฟที่อยู่ที่เผาขยะอยู่โดยทิศทางของไฟเนี่ยมันหันไปทางน้องกาฟิลทำให้ไฟลุกไหม้เสื้อผ้าและเผาตามร่างกายน้องกาฟิลดิ้นทุรนทุรายพยายามวิ่งหาน้ำมาดับไฟแต่ไม่สามารถดับไฟได้จึงฉีกเสื้อนักเรียนจนขาดซึ่งแม่บอกว่าหลังจากเห็นสภาพลูกที่โรงพยาบาลก็ตกใจ เพราะลูกชายเนี่ยถูกนะคือผ้าพันแผลเนี่ยพันรอบตัวดูแล้วเหมือนมัมมี่เลยแม่บอกแบบนี้นะครับแล้วก็มีอาการเพอร้อด้วยนะครับแล้วก็ทรมานจากแผลเนี่ยคุณผู้ชมครัแผลไฟไหม้นะ70%ของร่างกายนะครับนี่นะครับขณะเดียวกันทางผู้เป็นแม่บอกว่าเนี่ยได้เข้าแจ้งความกับทางตำรวจสพแปลงยาวเมื่อวันที่28มิถุนายนต่อมาผู้ปกครองของเด็กชายบี ซึ่งเป็นครูนะมีอาชีพเป็นครูนะรับปากบอกว่าจะช่วยค่าใช้จ่ายระหว่างหาหมอ5,000บาทแต่ให้มาเบื้องต้น2,000บาทจากนั้นวันที่2รก,กรกฎาคมได้นัดจะจ่ายเงินที่รับปากไว้รอกว่า2ชั่วโมงแม่ของเด็กคู่กรณีก็ไม่มานะครับเ,เดี๋ยวลองฟังแม่ของน้องกาฟิลเนี่ยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหนะ่อยฮะน้องตื่นขึ้นมาน้องก็จะเบอร์แล้วก็ละมอแบบไม่เป็นคนก็คือแบบต้องเรียก ต้องเรียกชื่อลูกกลับมาตลอดประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแต่น้องจะมีอาการที่คุยไม่รู้เรื่องน้องก็เจ็บแต่น้องบอกว่าน้องทนอะไรอย่างเงี้ยแม่หนูอดทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยพามาเลยไม่เคยได้พูดไม่เคยได้ถามเขาไม่เคยเข้าหาเลยค่ะตอนแรกหนูเข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุหนูก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่หนูถามลูกหนูแล้วลูกหนูบอกว่าไม่ได้เป็นคนจุดไฟเองแม่ใครจะบ้าจุดไฟเผาตัวเองลูกหนูให้คําตอบแบบนี้หนูก็ถามว่าแล้วใครเป็นคนจุด เขาก็บอกลูกคุณเนี่คุณผู้ชมฮะทีนี้เนี่ยน้องกาแฟตอนนี้อาการเรียกได้ว่าสาหัสเลยนะครับเพราะว่าถูกไฟไหมเนี่ยตั้งแต่หัวจรดเท้าเรียกว่านอนจมกองน้ําเหลืองฮะสภาพร่างกายเนี่ยก็หนักจิตใจก็ย่ําแย่นะครับล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายครับก็มารับฟังปัญหานะครับยืนยันบอกว่าใช้ความเป็นธรรมให้แก่ครอบครัวคนเจ็บนะครับ ส่วนกรณีที่แม่ของเด็กชายบีคู่กรณีขู่ว่าจะแจ้งความกลับฐานแจ้งความเท็จนั้นทางการจอมพลังบอกว่าจะนะฮะช่วยเหลือและนะครับดูแล้วเนี่ยทางครอบครัวของคนก่อเหตุเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการเงินนะเพราะว่าแม่ของเด็กที่ก่อเหตุเองเนี่ยก็เป็นครูไม่ได้มีเงินเดือนเยอะนะครับในเรื่องการว่าจะหาเงินมาชดใช้เยียวยาช่วยเหลือ่ารักษาอะไรต่างๆก็ดูแล้วถ้าจะลาบาก ทางกันจอพลังก็เลยหาทางออกนะฮะบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือน้องอายุ12น้องกาฟิลที่ถูกไฟไหม้เนี่ยทั้งตัวนะครับขนาดเดียวกันในอำเภอแปลงยาวบอกว่าทางอำเภอเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีการเปิดบัญชีรับบริจาคก,<ม>ก็จะมีการตั้งกรรมการดูแลการใช้จ่ายที่จําเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาน้องกาฟิลให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคต่อไปส่วนเรื่องของคดีความครับ ทางพันตํารวจเอกปรีชานิสัยสวมบู้กับสพแแปลงยาบอกว่าหลังเกิดเหตุผู้เสียหายได้มาแจ้งความและ,ะได้มีการขอเจรจาไกลเกลี่ยกับผู้ปกครองของเด็กที่ก่อเหตุก่อนซึ่งทางตํารวจก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุและเก็บหลักฐานส่งที่กองพิสูจน์หลักฐานแล้วนะครับโดยทางผู้เสียหายกับคนที่ก่อเหตุเองก็ยังเป็นเยาวชนนะเป็นเด็กอายุ1213เนี่ยนะครับการสอบสวนก็ต้องมีสาวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำด้วย ตำรวจยังไม่สามารถดำเนินคดีกับเยาวชนได้โดยตรงทันทีนะครับเนื่องจากว่าเป็นเด็กทั้งคู่เลยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับนี่นะครับทีนี้อ่าเรื่องนี้คุณผู้ชมฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวครับได้ไปสอบถามแล้วนะกับแม่ของเด็กที่ก่อเหตุชื่อว่านางสาวนัน,นพัฒน์ดวงดีโดยบอกนะครับบอกว่า ตอนแรกที่เห็นน้องกาฟิลคือตอนที่ลูกชายเดินมาบอกแม่ว่าจะพากาฟิลไปหาหมอสภาพมีบาดแผลตามร่างกายใบหน้าตอนนั้นก็หายามาทาให้ก่อนแต่ทายังไงก็ไม่ทั่วจึงต้องรีบขึ้นรถพาส่งโรงพยาบาลระหว่างทางก็ถามกาฟิลตลอดว่ารู้สึกอย่างไรบอกให้อดทนตอนที่พากาฟิลไปส่งโรงพยาบาลก็สงสารมากส่วนเรื่องการเยียวยานั้นครอบครัวเธอเองก็มีรายได้ไม่เยอะเรื่องนี้นะครับ เธอเองเนี่ยก็พยายามนะที่จะหาทางในการช่วยเหลือนะแต่เธอเองก็ไม่มีกำลังที่จะจ่ายไหวแม่คนเจ็บเนี่ยได้มีการเรียก5,000บาทต่อสัปดาห์นะครับเธอเองเธอก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาให้เอาเดี๋ยวลองฟังแม่ของเด็กที่ก่อเหตุหน่อยนะครับใกล้ถึงย่างงเนี่ยตอนนั้นเด็กบอกว่าซอเขาจุดไฟลแล้วเขาเทแอลก,กอฮอลลงไปจังหวะนั้นเขาก็ไม่ไม่ได้เห็นว่าฟิลเดินม,มา แล้วไฟอ่ะมันก็เลยแวบเขาเ้ากับแอลกอฮอล์แล้วมันก็พุ่งอ่ะก็เห็นฟิวอ่ะเป็นคาบตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยเราก็แปลกใจเอ๊ะทำไมเป็นอะไรเราก็เลยเดินตามออกมาตรงนี้เด็กก็บอกว่าฟิวโดนไฟนะถามอ้าวทำไมอ่ะเล่นไฟกันรอะไ่เงี้ยเราก็เลยถามว่าฟิวเบอร์แม่เบอร์อะไรเบอร์พ่อเบอร์อะไรฟิวเขาบอกเขาเขาไม่รู้คุยกันรู้เรื่องก็าถาม <เล S 1> ฟิวตลอดเวลาไหวไหมฟิวก็จะถามว่าคูใกล้ถึงยังอย่างเงี้ยเหมือนเขาแบบเขาอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยแล้วครัวเอาพายเขาผมไปพอฟิลอดทนนานอะไรเงี้ยว <laughs> นใหญ่ที่กังวลก็คือเรื่องความรู้สึกลูกแล้วก็หน้าตาของตัวเองอะ่ะคือมันเสียชื่อสิ่งที่ตกลงกันในที่นั้นก็คือว่าเราจะดูแลเขาโดยการที่เมื่อแม่เขาต้องการให้เราอ่ะพาไปหาหมอไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ นี่คือแม่ของเด็กที่ก่อเหตุนะครับคุณผู้ชมฮะก,ก็บอกนะครับว่าสภาพจิตใจของลูกชายเธอตอนนี้ก็รู้สึกผิดนะแล้วก็ไม่อยากจะไปโรงเรียนนะครับเรื่องนี้ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสํานักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเซาบอกว่าทางกองทุนยุติธรรมจังหวัดนะครับเขาก็จะมีการช่วยเหลือนะครับโดยคนเจ็บนะจะได้รับค่าฟื้นฟูสภาพร่างกาย2 0 0 0 0ื ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นไม่เกิน50,000่นค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน40,000บาทนะครับนี่นะครับอ่ะก็เรื่องของคดีก็เดี๋ยวต้องมีการสอบปากคําต่อหน้าสาวิชาชีพส่วนเรื่องการช่วยเหลือน้องกาฟิลระยะยาวนั้นก็เดี๋ยวจะมีการรับบริจาคก,กันนะฮะ